ดานหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรรวมกับผู้นำชุมชนประชาชนบ้านมะโอโคฝั่งไทยและบ้านใหม่สจานตีฝั่งเมียนมาร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาพร้อมถวายพระพุทธรูปประจำปี2566เพื่อเป็นการสืบสารและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยเมียนมา ตามหัวข้อสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดประเพณีท้องถิ่นตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนนวัดบ่อแร่หมู่สองตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะ